อินารีวิวปุนปุนสวัสดีค่ะอินารีวิวทุกอย่างจากในโลกและนอกโลก EP ที่3วันนี้จะมารีวิวความซวยในวัยเบญจเพสค่ะเพิ่งโดนมาหมาดๆเลยโดนอะไรหรอคะนักต้มตุ๋นหลอกค่ะพี่ขับรถช้าก็เลยเพิ่งมาถึงพี่ตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วดิว่าจะหักหลังรู้คำตอบไปแล้วจะถามไปทำไมพี่สะใจที่เห็นน้องโง่เหรใจที่เห็นน้องโง่หรอคิดว่าน้องจะโกรธคิดว่าน้องจะเสียใจใช่ไหมน้องไม่นะถ้าโกหกไม่เป็นก็อย่าพูดดีกว่าคอลเซ็นเตอร์มนุษย์เพศชายสายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อายุ30ปีอาชญากรไว้ใจไม่ได้ปิ้นป้อนหลอกลวงนี่ก็ดันไปเชื่อใจเขาโง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดูใช่ไหมคะว่าอีนาชื่อย่อมาจากอะไรย่อมาจากอีหน้าโง่ค่ะ อีหน้าโง่เองพอแล้วน้องอีน่าโง่ได้ยินไหมว่าอีน่าโง่พอแล้วเลิกร้องไห้ได้แล้วนี่ไงเห็นยังไม่มีใครตายเพราะโดนหลอกเงินหรอกแต่ว่ามันเสียใจมันทุกข์จนแบบอยากวิ่งไปให้จนเสาไฟฟ้าตายไปเลยพี่รู้ไหมน้องโคตรเชื่อใจคนไว้ใจพี่เลยอ่ะ